ชาวบ้านบางระจันเขาทำอะไรให้ประเทศชาติกันไว้ล่ะเรียบร้อยยังดูน่าเครียดเชียวเรียบร้อยยังคะกลุ่มหนึ่งใครเรียบร้อยแล้ววางดินสอกอดอกไว้นะยังมีคนเขียนอยู่เดี๋ยวรอนิดนึงต่อไปข้อที่5ข้อ5นะคะถ้าต้องการไปสักการะอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันต้องไปที่จังหวัดใดถ้าต้องการไปสักการะอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันต้องไปที่จังหวัดใดไปจังหวัดไหนก็ไก่สิงห์บุรีขอไข่อ่างทองขอควายสุพรรณบุรีงองูราชบุรีจังหวัดไหนนะวีรชนชาวบ้านบางระจันเนี่ยเขาอยู่ไหนกันเขาเพิ่งอพยพกันเมื่อคืนใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่นะเขาเพิ่งอพยพกันเมื่อคืนนี่เองในละครน่ะใช่ป่ะทยอยตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เมื่อคืนเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมไปต่อหรือยังนี่เขาไปบ้านระจันกันแล้วนะใช่ไหมเมื่อคืนนี้ใช่ไหมคะใช่ไม่ได้ดูมีคนไม่ได้ดูไม่เป็นไรลูกให้ไปดูไม่ได้ดูไปอ่านหนังสือเรียนของเราก็ได้มีคล้ายๆกันเลยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะแต่ก็โอเคอยู่นะไปต่อยังข้อที่6นะคะข้อ6วีรกรรมชาวบ้านบางระจันเกิดขึ้นในสมัยใดจำได้ไหมวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเกิดขึ้นในสมัยใดก็ไก่สมเด็จพระเพทราชาขอไข่สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรขอควายสมเด็จพระเจ้าเอกทัตงองูสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ครั้งที่เรื่องชาวบ้านวีรชนชาวบ้านบางระจันเนี่ยนำภาพท่านมาให้ดูด้วยนึกออกไหมเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายก็ได้ในสมัยอยุธยานึกออกยังนึกออกแล้วนี่ใบเต็มที่แล้วนะเนี่ยปลายทางน่าจะตอบเสร็จไปแล้วป่านนี้ใช่ไหมต้นทางนึกนิดนึงเรียบร้อยยังไปต่อเลยนะข้อที่7นะคะข้อ7คุณหญิงจันสามารถเอาชนะพม่าได้อย่างไรทั้งที่เมืองถลางมีกำลังคนน้อยกว่าคุณหญิงจันสามารถเอาชนะพม่าได้อย่างไรทั้งที่เมืองถลางมีกำลังคนน้อยกว่าก็ไก่ใช้ยุทธวิธีแบบกองโจรขอไข่ส่งคนออกไปเจรจาให้พม่าถอยทัพขอควายใช้กลอุบายหลอกให้พม่าเข้าใจผิดงองูแซงทำดีเพื่อล่อทหารพม่าเข้ามาในเมืองเอ๊ะจำได้ไหมนะโอ้เรียบร้อยยังโอ้เรียบร้อยง่ายๆใช่ไหมพอเพิ่งดูไปเมื่อกี้นี่เองใช่ไหมต่อไปข้อที่8ปลายทางทันนะคะไปข้อ8นะข้อ8บรรพบุรุษไทยที่สู้กับพม่าจนดาบหักคือใครโอ้ยจำไม่ได้นี่ตกแน่เลยบรรพบุรุษไทยที่สู้กับพม่าจนดาบหักคือใครก็ไก่พระยาตากขอไข่พระยาพิชัยขอควายพระยาจักรีงองูพระยาถลางพระยาถลางละมั้งใช่ไหมไม่รู้เรียบร้อยยังเรียบร้อยข้อนี้ใครผิดนี่นะอ้าวข้อที่9พร้อมยังไปแล้วนะกลุ่ม2เรียบร้อยไหมคะข้อที่9ข้อ9ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญก็กายมีฐานะร่ำรวยขอไข่เสียสละให้บ้านเมืองขอควายบำเพ็ญประโยชน์แก่ท้องถิ่นงองูพัฒนาความเจริญแก่ประเทศข้อที่ไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องข้อไหน
ไม่รู้ไม่ต้องบอกเพื่อนทำเองข้อนี้ก็ไม่ได้ยากใช่ไหมยากไหมผู้หมายไม่ยากค่ะผู้หมายบอกไม่ยากเลยอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ10พร้อมยังอ้วนพร้อมไหมอ้วนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะข้อสุดท้าย10การศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยทำให้เกิดสิ่งใดการศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยทำให้เกิดสิ่งใดในความคิดของนักเรียนนะเกิดอะไรขึ้นก็ไก่ความภาคภูมิความภูมิใจขอไข่ความอดทนข้อควายความเสียสละงองูความเมตตาใครตอบเสร็จแล้วสลับกับเพื่อนเลยสลับกันเลยพร้อมยังไปเฉลยเลยนะคะพร้อมยังพร้อมยังกลุ่ม1กลุ่ม2ไปทางพร้อมไปข้อที่1ข้อใดคือวีรกรรมที่สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชข้อไหนข้อไหนงองูสงครามยุทธหัตถีชนะใครชนะใครชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดนั่นเองต่อไปข้อที่2พร้อมยังข้อ2วีรกรรมของท้าวเทพกษัตริย์ท้าวถิ่นสุนทรเกิดขึ้นในสมัยไหนสมัยไหนรัชกาลที่1ใครตอบผิดข้อนี้นะไม่เป็นไรดูต่อข้อที่3จากพระปรีชาสามารถในด้านการรบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกิดผลดีแก่กรุงศรีอยุธยาอย่างไรเพราะใครข้าศึกไม่กล้าเข้ามารุกรานนะคะเพราะพระองค์ทรงมีความปรีชาสามารถข้อที่4ข้อใดเป็นวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันที่สมควรได้รับการยกย่องข้อไหนไม่ใช่กอไก่เหรอขอควายนะคะต่อไปข้อที่5ถ้าต้องการไปสักการะอนุสาวรีย์ชาวบ้านบางระจันต้องไปที่จังหวัดไหนจังหวัดไหนไปสิงห์บุรีข้อที่6วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเกิดขึ้นในสมัยใดสมัยใครสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนะคะต่อไปข้อ6ขอควายนะคะข้อ6ขอควายข้อ7คุณหญิงจันสามารถชนะพม่าได้อย่างไรทั้งที่เมืองถลางมีกำลังน้อยกว่าข้อไหนใช้กลอุบายหลอกให้พม่าเข้าใจผิดถูกไหมเนี่ยข้อนี้ถูกไหมข้อ8บรรพบุรุษไทยที่สู้กับพม่าจนดาบหักคือใครใครพระยาพิชัยดาบหักใครผิดข้อนี้ยกมือให้ดูหน่อยมีไหมมีใครผิดไหมน้องเขาอาจจะหลงลืมไปบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะลูกต่อไปข้อที่9ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องข้อไหนกอไก่ข้อสุดท้ายการศึกษาวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยทำให้เกิดสิ่งใดกอไก่รวมคะแนนให้เพื่อนด้วยนะคะรวมคะแนนให้เพื่อนใครได้10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มมี1คนมาแล้ว10คะแนนเต็ม
มีคนเดียวเองเหรอโหอ้าปรบมือให้เพื่อนหน่อย9อ๋อ9เยอะนิดนึงตั้ง3คนใช่ไหม8 8 7 6อ่ะ6ได้อยู่5 5 5 5 4 3 3มีไหม2 1สูน้อยสุดคือ4ใช่ไหมคะไม่เป็นไรน้อยสุดคือ4คนที่พยายามพิชัยดาบหักผิดได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่ได้5เอาอ่ะเป็นไงคะวันนี้ยากไหมยากไหมไม่ยากเรื่องของวีรกรรมที่บรรพบุรุษไทยได้ทำไว้ดีหรือไม่ดีลูกดีไหมดีนะคะเรียนรู้แล้วเราก็จะได้ความภาคภูมิใจแล้วก็จะได้รู้ว่าก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์เขาเคยทำอะไรกันมาบ้างใช่ไหมใช่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครยังสนใจเรื่องวีรชนชาวบ้านบางระจันแล้วได้ดูละครจะต้องไปหาดูว่าทำไมชาวบ้านบางระจันเนี่ยถึงพ่ายแพ้รู้หรือยังว่าทำไมชาวบ้านบางระจันถึงพ่ายแพ้รู้ไหมทำไมค่ายบางระจันถึงแตกเพราะอะไรคนที่รู้เพราะอะไรเพราะอะไรคะทำไมถึงแตกไปดูนะว่าทำไมถึงแตกไม่ใช่ว่าดูแค่ละครไปเรื่อยๆดูแล้วเราก็ต้องนำมาคิดใช่ไหมแล้วก็ยิ่งเราเรียนด้วยอย่างนี้แล้วเป็นยังไงอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้ไหมได้นะคะวันนี้ในเรื่องของวีรชนเนี่ยจบแล้วใครมีอะไรสงสัยบ้างไม่มีเก่งมากกลับไปอ่านทบทวนนะคะเดี๋ยวอีก1เดือนเราสอบแล้วถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วก็เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ